ไตหลวงปู่สามอกิญจโนวัดป่าไตรวิเวกสุรินทร์พระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมสกลนครพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถวัดเจติยาคิรีวิหารภูทอกหนองคายพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วสกลนครหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องเชียงใหม่หลวงปู่แว่นธนปาโลวัดถ้ำพระสบายลำปางหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดภูจ้อก้อมุกดาหารพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมชายทิตตวิริโยวัดเขาสุกิมจันทบุรีพระอาจารย์กิธรรมมุตตโมวัดสนามชัยอุบลราชธานีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิละโตวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูตลอดจนพระเถระสำคัญอีกหลายองค์สหธรรมิกและมิกและสานุศิษย์ของท่านซึ่งต่างก็เป็นกำลังในการขยายกองทัพธรรมพระกรรมฐานให้แผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศในคณะที่หลวงตาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นอันนี้พูดถึงความรู้สึกของหลวงตาก่อนความรู้สึกนั้นความหลวงตาว่าสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านไม่เข้าใจรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะไม่มีแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือท่านในความรู้สึกของหลวงตาก็ว่าไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้เป็นความรู้สึกสำหรับหลวงตาในโลกนี้นะสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นและสิ่งที่ท่านอยู่ใต้ไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้คือความรู้สึกของหลวงตาที่ได้สัมผัสอยู่กับท่านเป็นเวลา6ปีกิจวัตรประจำวันก็สำหรับสาธารณะทั่วไปนั้นก็พอรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรนั้นก็พากันนำบริขารลงไปสู่ศาลาโรงฉันแต่สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นนั่นน่ะท่านจะยังไม่ออกมาจากกุฏิเพราะว่าท่านจะออกมาตามเวลาคือเวลา6นาฬิกาตรงท่านจึงจะออกมาพอออกมาแล้วท่านทำสรีระกิจเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเดินจงกรมอันนี้เป็นกิจวัตรของท่านพอถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็ขึ้นมาที่ศาลาแล้วก็ครองผ้าเสร็จแล้วก็นำคณะไปเที่ยวบิณฑบาตตามเวลาปกติวิธีการสอนอบรมของท่านพระอาจารย์มั่นนี่ท่านมุ่งประโยชน์สามอย่างคือมุ่งประโยชน์ในปัจจุบันให้คนทุกคนช่วยเหลือตัวเองตัวเองได้ในการครองชีพอันนี้มุ่งกันข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนั้นให้มีศีลธรรมคือให้ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญทานแล้วก็ให้รักษาศีลให้จำเริญภาวนาอันนี้เป็นคำสอนของท่านประจำอยู่สำหรับเป็นคำสอนสาธารณะทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปนั้นสำหรับเพื่อภิกษุสามเณรนั้นเน้นพิเศษอยู่มีอยู่สามหรือสี่ข้อนี่ละคือว่าเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดอันนี้ท่านเน้นพิเศษท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์เสานี่นะเมื่อครั้งท่านอาจารย์มั่นบวชครั้งแรกก็บวชก็เพราะบวชง่ายบวชเพราะท่านอาจารย์เสานิสัยหรืออัตยาศัยของท่านตรงกันแล้วก็ถูกกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถึง20กว่าปีไม่เคยแยกกันเจริญพรเพิ่งมาแยกที่จังหวัดสกลนครแล้วก็แยกไปเลยจนกระทั่งต่างคนต่างองค์ต่างก็มรณภาพไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกแต่ว่าการไปมาหาสู่กันนั้นยังไปยังมาได้ยินท่านบอกว่าหลวงปู่เสานั้นท่านมีนิสัยท่านปรารถนาเป็นพระเจกภูมิมาหลายภพหลายชาติแล้วเพราะนั้นท่านจึงไม่มีการเทศนาสั่งสอนประชาชนแล้วก็มาในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่า
มันเดินช้าท่านก็เลยกลับใหม่แล้วก็ท่านก็เร่งวิปัสสนาท่านก็พอรู้พอเห็นบ้างท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ทำนายว่าเป็นชั้นนั้นท่านนี้ท่านก็พอรู้พอเห็นพอเข้าใจบ้างเท่านั้นเองท่านอาจารย์สาวนี่ท่านไม่พูดท่านไม่แต่ให้เกียรติว่าท่านให้เกียรติว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านรักและก็ลูกศิษย์ที่ท่านที่มีอุปการะที่มีบุญคุณแก่ท่านมากท่านจะมักจะพูดตารบถึงว่าถ้าใครอยากจะศึกษาธรรมะธรรมโมหรือก็ให้ปรึกษาไปปรึกษากับครูมั่นท่านเรียกท่านอาจารย์มั่นว่าครูมั่นหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นนี่ได้เดินธุดงค์ได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพอสมควรแล้วท่านก็เล่งประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ของท่านคือหมายของว่าคุณธรรมที่ได้รู้ได้เห็นมานั่นแหละยังไม่เพียงพอท่านก็เร่งตัวของท่านให้คุณธรรมนั้นสูงขึ้นแล้วก็เพียงพอขึ้นแล้วก็เร่งอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีศีลมีธรรมให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมด้วยเจริญพรด้วยความที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากท่านจึงไม่ได้พำนักเป็นหลักแหล่งเฉพาะแห่งเดียวท่านจาริกไปยังถิ่นฐานต่างๆนำประทีปแห่งพุทธธรรมส่องสว่างทางปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนจากอีสานถิ่นที่ราบสูงสู่ภาคเหนือแม้กระทั่งบนภูผาสูงอันเป็นที่อยู่ของหมู่เซอร์ท่านก็มีเมตตาไปโปรดให้บังเกิดความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีท่านได้ออกธุดงค์และพำนักจำพรรษาที่เชียงใหม่ระหว่างปีพุทธศักราช2472ถึง2482รวมเวลา11ปีจึงได้กลับมาภาคอีสานเพื่อสงเคราะห์สาธุชนจนถึงปัจฉิมวัยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาในเคร่งอาจารย์มั่นศีลไม่มีด่างพอเลยอาจารย์มั่นถ้าเกิดปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลท่านก็เคร่งสมาธิท่านก็สูงปัญญาท่านก็สูงกลางต่อจิตใจท่านสงบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหรือหลวงปู่มั่นของเราชาวพุทธเป็นพระอริยสงฆ์ผู้หมดจดเป็นทักขิไณยบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเป็นสมณะที่ละได้ซึ่งมนทินทั้งปวงเป็นสรณะอันเกษมสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาพระคุณเจ้าด้วยเสียงกล่าวอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์และคณะศรัทธาที่ได้มีโอกาสรับแสง